สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้นะคะสองสาวนะคะก็ได้เดินขึ้นมาในอีกเลเวลหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะนี่คือเส้นทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้นะคะสูงมากนะคะจากเมื่อกี้จะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะตอนนี้กลายเป็นโคลนนะคะตอนนี้ฝนไม่ตกนะคะก็ไม่ค่อยที่จะเละเท่าไหร่นะคะนี่คือบรรยากาศข้างล่างนะคะนู่นคือหมู่บ้านนะคะขุนสาในนะคะตรงนู้นนะคะข้างบนก็เมฆนะคะลอยมานะคะตอนนี้นะคะหนาวมากเลย8 โมง 15 นาทีแต่ว่าดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะมีแต่หมอกแล้วก็เมฆนะคะที่ลอยมาบนนู้นขาวๆนู้นนะคะข้างล่างนั่นคือหมู่บ้านค่ะนะคะหมู่บ้านชาวบ้านมีอยู่แค่นี้นะคะเป็นชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจะเป็นม้งนะคะหมู่บ้านม้งนะคะนี่คือบรรยากาศภูเขานะคะแล้วนี่ก็สวนผักที่เรามองเห็นเมื่อกี้นะคะเราเดินขึ้นมาใกล้ขึ้นนะคะตอนนี้เราสัมผัสแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะข้างล่างเป็นกะหล่ำปีกับต้นหอมอันนี้คือต้นหอมนะคะต้นหอมข้างบนนู้นน่าจะอันนี้น่าจะเป็นถั่วนะคะเป็นถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ใกล้ๆเรานี่คะตรงนี้นะคะเรายืนอยู่ตรงสวนกะหล่ำนะคะเรายืนอยู่สวนกะหล่ำเราอยู่บนมุมสูงนะคะเราจะเห็นอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นวิวสวยมากนะคะชาวบ้านที่นี่นะคะอยู่กันแบบเรียบง่ายนะคะนู่นคือเส้นทางที่เราลงมาเมื่อวานตรงเสาไฟฟ้านู่นนะคะเราเข้ามานะคะนั่นคือวันนี้นะคะเราจะเดินกลับไปทางเดิมนะคะเพื่อจะไปถ่ายรูปสวยๆมาฝากนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ